ยโยลูกมาเท่าไหร่เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บีฟูจินะครับและวันนี้อยู่กับผมในเกม Suspicious Person Information ก็คือคนแปลกหน้าคนท่าทางแปลกๆสุดสยองขวัญ นะครับเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเดินกลับบ้านตอนกลางคืนอีกแล้ว หลังจากเกมอีเจชุดแดงที่เล่นมาผ่านมานะครับก็เป็นการเดินกลับบ้านสยองขวัญเหมือนกันรอบนี้ก็จะเป็นการเดินกลับบ้านสุดสยองอีกแล้วนะเพื่อเป็นการไปเสียเวลามาดูกันว่าในการเดินกลับบ้านครั้งนี้เราจะเจอกับอะไรกันแน่นะครับผมเพื่อเป็นการไปเสียเวลาเราจะเดินกลับบ้านกันดีกว่าครับ Let's go ครับผมไป Let's go ไปกดอ่ะโอ้วันศุกร์ครับเวลาเที่ยงคืน38นาทีบ้าเอ้ยนี่ฉันเลิกงานมืดอีกแล้วเหรอเนี่ยเลิกงานดึกอีกแล้วโอ้ข้างนอกนี่ตอนกลางคืนนี่มันน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยด้วยซ้ำฉันว่าฉันควรจะรีบกลับบ้านโอ้กลับบ้านตอนกลางคืนทางไหนก็ไม่รู้ครับกดโอดีนะว่ารอบนี้ไม่มีกดวิ่งโอเคเลยรอบนี้ไม่มีกดวิ่งครับเดี๋ยวนะทำไมติดขอบแป๊บนึงนะควรขอแก้โอ้ไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรอันนี้มีป้ายอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยดูเหมือนว่าป้ายให้ระวังคนแปลกหน้าครับให้ระวังคนผู้ต้องสงสัยหากคุณเห็นใครที่ต้องสงสัยแล้วก็โปรดติดต่อตำรวจโดยทันทีเดี๋ยวนะคนหน้าสงสัยเหรอหมายความว่ายังไงเนี่ยคนหน้าสงสัยนั่นน่ะดินี่ฉันเพิ่งจะเดินผ่านที่นี่เมื่อวานนี้เองนะโอ้เพิ่งจะเดินผ่านเมื่อวานก็เจอคนต้องสงสัยแล้วเหรอบ้านอยู่ไหนวะแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยครับดูเหมือนว่าค่อยๆเดินละม่อมนะเนี่ยค่อยๆเดินกลับบ้านทำไมเกมนี้มันเดินช้ากว่าเกมเมื่อกี้ผมว่ามันน่ากลัวกว่าบ้าเอ้ยดูเหมือนว่าเส้นทางนี้มันจะถูกปิดดูเหมือนว่าข้างหน้าจะมีการก่อสร้างถนนครับก็เลยไปไม่ได้ดูเหมือนว่าจะต้องข้ามถนนไปเพื่อจะอ้อมไปโอ้โอเคแล้วมีใครยืนอยู่ตรงนู้นด้วยอ่ะมีคนยืนอยู่ตรงนู้นอ่ะเดินข้ามได้เลยปะไม่ได้เดี๋ยวนะอ๋อมันต้องกดสัญญาณไฟก่อนครับที่ญี่ปุ่นมันต้องกดสัญญาณไฟเพื่อจะขอเดินครับโอเครอสัญญาณไฟก่อนรอสัญญาณอย่าทำอะไรผมนะข้างหน้านั่นน่ะโอ้ดูเหมือนจะเป็นหลวงพ่อครับหลวงพี่อืมหลวงพี่หน้าตาน่ากลัวมากเธอน่ะฉันสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจากตัวเธอสัมผัสได้อะไรแปลกๆระวังตัวด้วยกันแล้วกันนะยังไงก็ตามโอ้แล้วหลวงพ่อมาทักหนูแบบนี้ได้ยังไงโอ้โหโดนพระทักว่ามีอะไรแปลกๆนี่มันทั้งหมดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยอยู่ๆก็โดนทักมีบางอย่างแปลกๆอย่างนั้นเหรอหลวงพ่อก็พูดหมายความว่ายังไงอ่ะแล้วหลวงพ่อเขามาเดินอะไรเที่ยงคืนตีหนึ่งวะเดี๋ยวหลวงพ่อเดินไปไหนอ่ะแปลกๆนะมีพระมาเดินเวลานี้อ่ะโอ้แล้วทางโคตรน่ากลัวแล้วระแวงหลังจัดเลยครับตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นนะเฮ้ยอะไรวะโอ้ยเบนเอ้ยขับไปมันดีๆหน่อยดิโอ้มาบีบแต่ปิดปาตกใจหมดอุ้ยตายเถอะโอ้หวังว่ารอบนี้จะไม่มีอะไรนะทางโคตรน่ากลัวเลยอะไฟเฟยถนนก็ไม่ค่อยจะสว่างเอาซะเลยว้ายเหี้ยโดนเจ็ตกใจหมดใครครับเนี่ยโอ้โหลูกเป็นใครคะเอ็งมาแอบอยู่ซอกตู้น้ำใครคะเนี่ยตีหัวเหม่งเลยแม่งเอ้ยยานะเดี๋ยวนี่มันไอคนนี่มันคือใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันบ่เอ้ยดูเหมือนว่าเขาจะมองมาที่ฉันด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยแม่งวิ่งนี่มันหน้าขนลุกเป็นบ้าฉันว่าต้องรีบกลับบ้านแล้วขโมยจักรยานได้ไหมวะเนี่ยมีจักรยานตรงนี้ขโมยจักรยานได้หรือเปล่าอะขโมยจักรยานแล้วปั่นกลับบ้านแม่งเลยไอ้ลุงนี่มันทำอะไรเราหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยมีคนโทรศัพท์อยู่อ่ะเฮ้ยเธอช่วยเราด้วยมีคนตามมาเอ๊ะเดี๋ยวนั่นมันเรโกะนี่นะแสดงว่าเธอน่าจะทำโอทีเหมือนฉันแน่เลยวันนี้อ๋อน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานแน่ๆบ่เฮ้ยนี่มันน่ากลัวมากเลยฉันว่าฉันเดินกลับบ้านกับเธอดีกว่าเรโกะเฮ้ยอีเรโกะกลับบ้านด้วยเอากินอะไรอ่ะอะเรโกะกินอะไรอ่ะเดี๋ยวนะนี่มันมีบางอย่างผิดปกติ
ทำไมเธอดูตกใจแล้วก็ดูช็อกมากตอนที่หันมาเจอฉันน่ะนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว้ายโยลูกมาเท่าไหร่ไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้นี่อุ้ยทำไมไอ้หมอนี่มันตามฉันมาตลอดเลยอะไอ้ตามไอ้ลุงนี่มันตามผมมาพอสักทีฉันอยากจะกลับบ้านแล้วก็กลับสิเว้ยวิ่งได้ไหมโอ้ยแล้วไอ้รถนี่มันมาจอดดักทางอยู่อะหายมันรถตู้ลักพาตัวเด็กปะเนี่ยทำไมมาจอดดักทางแบบนี้อะแล้วมันมาจอดปิดทางด้วยครับนี่มันไม่มีใครอยู่บนรถเลยเอาไม่มีใครอยู่บนรถด้วยเอาละงานงอกทีนี้หรือว่ารถลุงหรือเปล่าลุงมันขับมาดักหน้าผมปะวะเออผมว่าลุงมันขับมาดักหน้าผมแน่เลยว่ะเมื่อกี้ลุงมันขับมาดักหน้าผมแน่ๆไหนว่าบ้านนะทำไมมันไกลจังเลยวะเนี่ยโหยบ้านโคตรไกลเลยบ้านอยู่ไหนครับเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะกุญแจเหรอดูเหมือนว่ามีกุญแจตกอยู่นี่มันกุญแจบ้านของเรโกะนี่อ้าวแล้วไปรู้ได้ไงว่ากุญแจบ้านของเรโกะกุญแจแม่งก็เหมือนๆกันมันรู้ได้ไงวะบางทีเธออาจจะทำมันหล่นไว้ตอนที่วิ่งหนีเมื่อกี้อ่ะโอ้ดูเหมือนว่าข้างหน้านี่จะเป็นบ้านของเรโกะด้วยนะเจอกุญแจบ้านของเรโกะครับโอ้ยเวเลยเรโกะเธอทำกุญแจตกนะเรโกะแล้วเข้าบ้านยังไงวะนั่นน่ะกุญแจตกอยู่นี่แล้วตัวเข้าบ้านยังไงตรงนี้ต้องข้ามไฟแดงหรือเปล่าเขต้องข้ามถนนครับไปไม่ได้ต้องรอข้ามโอ้ยเร็วเร็วหน่อยสิเดี๋ยวไอ้ลุงนั่นมันตามมาไฟเขียวเร็วๆหน่อยเป็นผมผมไม่โอ้โหผมไม่ยืนรอละเป็นผมวิ่งแล้วเนี่ยตอนแรกผมพูดเลยว้ายเนี่ยไอ้ลุงนั่นมันขับไปดักหน้าแน่เลยทุกคนครับผมว่าไอ้ลุงมันขับไปดักหน้าผมชัวร์เลยอ่ะโอ้โหเลโก้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วแม่งวิ่งหนีผมเฉยเลยโอ้ยบ้านมันอยู่ไหนวะแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยครับคือมันให้เราเดินอย่างเดียวเลยเอ้ยมีคนอยู่เอ้าเลโก้เธอเข้าบ้านไม่ได้จะไม่ลากกุญแจมาอยู่นี่ขอนอนด้วยได้ไหมคือเลโก้เฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าแล้วลบไปแล้วอย่าบอกนะว่าอยู่ข้างหลังกูอีกแล้วเนี่ยเลโก้แล้วมันเห็นหน้าผมแล้วมันสลบอีกแล้วว่าเฮ้ยเธอดูเธอหมดสติไปแล้วเอ้าหมดสติไปแบบนี้เจอตัวแล้วอีไอ้ลุงต้องวิ่งโอ้มึงเพิ่งไปกูวิ่งตอนนี้ไปวิ่งด่วนเลยแล้ววิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหแม่งมาละมันเฮ้ยอะไรเลยกูจิบายกูแจกูหลอดไปแล้ววิ่งไปโอ้โหแล้วแม่งมีหลอดสเตปปี้หน้าวิ่งเร็วๆโอ้ยโอ้โหแม่งมาฮือดานอยู่ข้างหลังสวยแล้วสวยแล้วกูแจมันหล่นกุญแจมันหล่นช่วยด้วยบ้าเอ้ยกุญแจอพาร์ตเมนต์ไหนฉันว่าจะทำล่วงตอนที่วิ่งแน่เลยโอ้โหงานงอกขอบคุณมากลุงจะตามมาได้ยังไงเอาเรียบร้อย โดนลุงสวบโอ้โหแม่เงยโอ้โหดูเหมือนว่าฉันจะตื่นขึ้นมาที่เตียงบนโรงพยาบาลดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นจะถูกตำรวจจับไปครับตำรวจช่วยผมไว้หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอผู้ชายคนนั้นอีกเลยแต่แอบสงสัยว่าวันนั้นไม่มีใครผ่านมามันจะเป็นยังไงนะดูเหมือนว่าจะมีคนมาเจอตอนที่เราหมดสติอยู่ครับแล้วก็เรียกตำรวจมาพาเราไปส่งโรงพยาบาลแล้วดูเหมือนว่าไอ้ป้ายที่ตามบอกให้ว่าให้ระวังคนน่าสงสัยก็ถั่วออกไปได้ไม่ช้าโอ้ยแม่งเอ้ยเรียบร้อยตาลุงโดนจับจบแบบที่1เอ้าเดี๋ยวนะจบแบบ1อีกแล้วแสดงว่ามีจบหลายแบบอีกแล้วสิท่าเนี่ยผมว่านะจบอีกแบบนึงเก็บกุญแจแน่เลยว่ะผมว่ามันต้องเก็บกุญแจชัวร์เลยเชื่อผมปะเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยกุญแจมันล่วงครับแล้วผมหันกลับไปอ่ะ
มันมีกุญแจอยู่ผมว่าต้องก้มเก็บกุญแจมาเดโก้เห็นหน้าโอ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นไอ้ลุงแล้วก็สลบไปเลยครับโอ้เดโก้เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเดโก้เห็นอะไรดูเหมือนว่าเธอจะหมดสติไปแล้วอย่านะเจอตัวแล้วบ้าจะต้องวิ่งหนีวิ่งด่วนรอบนี้ผมจะเก็บกุญแจฟังเสียงกุญแจดีๆไปกุญแจกุญแจนี่เก็บกุญแจไปได้ได้กุญแจแล้วได้กุญแจอพาร์ตเมนต์ด่วนดูวิ่ง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 เร็วๆสิวัยบ้านอพาร์ตเมนต์อยู่ไหนเร็วๆเอามึงมาปลดสเตมินาตรงนี้เฮ้ยเร็วๆเปิดโอ้โหโอ้เข้าบ้านได้แล้วครับเฮ้ยตายเหอะโอ้เป็นยังไงเล่าเดี๋ยวนะฉันนึกออกแล้วฉันจำได้ไอ้ตะลุงคนนั้นนี่มันเป็นโอ้ประธานสมาคมเพื่อนบ้านครับไอ้ลุงคนนั้นมันคือประธานสมาคมเพื่อนบ้านนี่หว่าโอ้นี่อย่าบอกนะว่าไอ้ประธานสมาคมคนนั้นคือคนที่ต้องสงสัยที่มีป้ายแปะอยู่อ่ะโอ้บ้าเอ้ยฉันต้องใจเย็นก่อนยังไงซะตอนนี้ก็จะก็อยู่ในห้องตัวเองแล้วโอ้ยลุงจะมาวิ่งไล่จับผมทำไมโอ้โหแล้วบ้านสภาพยังเคอะเลยครับแล้วสภาพบ้านยังเคอะเลยอ่ะเข้าห้องได้ไหมเอาเข้าไม่ได้อีกอ๋อห้องอยู่ตรงนี้โอ้โหห้องเละเทะจัดเลยห้องเละจัดเลยนอนยังไงวะเนี่ยมีไดอารี่ตรงนี้ครับวันที่27เดือน8ในที่สุดวันที่ฉันรอคอยอย่างตื่นเต้นมาตลอดก็มาถึงมันเป็นวันที่ฉันจะได้สัมผัสผลงานมาสเตอร์พีซของปรมาจารย์นักออกแบบชุดว่ายน้ำฮะชุดว่ายน้ำนี่มันสวยมากๆอย่างกระหลุดมาจากหนังฝรั่งเศสในขณะที่ฉันกำลังแกะกล่องอย่างระมัดระวังหัวใจของฉันก็เต้นรัวๆเลยแค่สัมผัสก็รู้สึกว่าตัวเองลอยไปต่างโลกแล้วฮะสั่งชุดว่ายน้ำมาทำไมนะวันที่14เดือน9นี่ก็ผ่านมา2เดือนแล้วโอ้แต่ฉันก็ยังหลงไหลในเสน่ห์ของชุดว่ายน้ำนี่อยู่เลยอ่ะฉันไม่อยากจะเก็บมันไว้คนเดียวฉันอยากจะให้คนอื่นได้สัมผัสถึงความอัศจรรย์ของชุดนี้นะแต่ว่าจะได้ทำให้คนอื่นเข้าถึงความงดงามของมันได้ยังไงกันฉันก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ลงรีวิวในโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่รู้สึกว่านั่นก็ยังไม่พอดูเหมือนว่ามันจะมีหนทางอื่นอีกไหมนะที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้ถึงความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชุดว่ายน้ำอันนี้ นี่คนข้างชุดว่ายน้ำนี่หว่าเนี่ยแปลกๆนะเราเนี่ยวันที่ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจได้เพราะว่าฉันจะเดินไปไหนมาไหนในเมืองด้วยการใส่ชุดว่ายน้ำนี้เพื่อเดี๋ยวทีนี้คนมากมายจะได้เห็นความงดงามของฉันโอ้ยไม่ต้องสงสัยว่าผู้ต้องใส่โอ้แม่เงยไม่ต้องสงสัยหรือว่าผู้คนเนี่ยจะต้องเคลิบเคลิ้มกับความงามและเท็กเจอร์ของชุดว่ายน้ำนี้แน่ๆในตอนที่พวกเขาเห็นฉันใส่มันเนี่ยฉันกักเก็บความรู้สึกนี้ไว้คนเดียวอีกต่อไปไม่ไหวแล้วโอ้แม่เงยอะไรวะเนี่ยโอ้ยวันนี้จะเป็นวันที่ฉันไม่มีวันลืมเลยเพราะว่ามันเป็นวันที่ฉันได้โชว์ชุดว่ายน้ำโรงเรียนให้กับทุกคนดูหลังเลิกงานในกลางดึกฉันเดินออกไปรอบๆเมืองถึงแม้ว่ามันจะดึกมากแล้วก็ตามแต่ว่าทุกคนที่เจอฉันก็บอกฉันด้วยความเซอร์ไพรส์แล้วพวกเขาก็ชื่นชมชุดว่ายน้ำของฉัน แล้วฉันก็ได้เดินแบบว่าเฉิดฉายท่ามกลางภายใต้แสงจันทร์นี่มันเจอจรัสจับใจผู้คนจัดๆผู้คนรอบๆตัวฉันเนี่ยเขาได้เห็นแล้วได้ทำสีหน้าที่มีความสุขจะได้เห็นสีหน้ามีความสุขของผู้คนหัวใจของฉันก็เริ่มเติมเต็มพรุ่งนี้จะทำแบบนี้ใหม่และฉันเชื่อว่าการทำแบบนี้จะทำให้ทุกคนมีความหวังและกำลังใจในการใช้ชีวิตกูว่ามึงเนี่ยแปลกสุดเลยตัวกูเนี่ยแปลกสุดเลยแล้วนี่อะไรอ่ะกูว่าแล้ว
มึงอย่าบอกนะว่าไอ้คนแปลกหน้านะคือตัวกูเองนี่มันงดงามมากเลยนะเนี่ยฉันต้องทำให้ทุกคนดูว่าความสวยงามนี้มันมาจากไหนพรุ่งนี้จะทำให้ดีที่สุดมากกว่านี้อีกสรุปนี่เอนดิ้งจบโอ้มีคนแจ้งว่าพบเห็นคนแปลกๆใส่ชุดว่ายน้ำเดินไปเดินมาสรุปกูนี่แหละไอ้คนต้องสงสัยก็คือกูเองนี่แหละโอ้กูว่าแล้วสรุปว่าไอ้ลุงนั้นไม่ใช่คนไม่ดีสรุปว่าลุงมันคือคนดีครับคือเหมือนว่าเขาเป็นแบบว่าประธานหมู่บ้านอ่ะเหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะแล้วเขาเห็นเราไม่เป็นเหมือนแบบแต่งตัวชุดว่ายน้ำออกไปเดินทงๆอย่างนั้นอ่ะมันก็ดูเป็นผู้ต้องสงสัยอ่ะลุงมันก็เลยวิ่งไล่จับเราอ่ะแสดงว่ากูเองนี่แหละคนแปลกโอ้ตายเถอะโอ้โอเคพอเลิกปวดหัวว่าโคตรปวดหัวเลยโอเคครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็เต็มอิ่มกันแล้วนะสำหรับ3เกมที่เล่นมานะครับเป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าถ้าสนุกก็อย่าลืมกดติดตามพี่บีฟูจิด้วยนะครับฝากกดติดตามคนอื่นติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะ